And if you want to really see something that said, take a look at what happened. นี่คือนาทีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดนยิงที่งานหาเสียงที่เพนซิลเวเนียแต่โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณใบหน้าและข้างหูส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่บนหลังคาของอาคารใกล้กับเวทีหาเสียงถูกตำรวจวิสามันแล้วรายงานระบุว่านอกจากผู้ก่อเหตุยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนด้วยหน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือ Secret Service ระบุว่าพวกเขาจะทำการสืบสวนการกระทำนี้ในฐานะความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการหาเสียงในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้